It's all about humanity. Welcome to my crew จิวารุ here สวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมที่มีการเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะฮะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหลายๆคนเนี่ยมีมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับผมโทรศัพท์รุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเล่นได้ไหมเพราะว่าผมไปเช็คใน Google Play แล้วเนี่ยมันขึ้นว่าไม่รองรับเลยทางที่โทรศัพท์ของผมก็ผ่านนะเล่นเกมอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ทำไมตอนที่ผมมาเช็คเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้อะพี่ผมไม่เข้าใจอะสเปคผมก็บานอะน้องใจเย็นๆนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้เลยนะครับด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าอุปกรณ์ไม่รองรับเนี่ยในบางเครื่องวงเล็บว่าในบางเครื่องนะมันเกิดจากการที่เป็นการเซตระบบของตัว Google Play ครับเป็นการลองระบบของ Google Play เท่านั้นเอง Riot อาจจะเซตสเปคให้มันสูงก็ได้อ่ะผมพูดให้ถ้าเกิดคุณสามารถเล่น ROV ได้เล่น PUBG ได้โดยที่เล่นได้ลื่นไม่กระตุกเลยแต่ว่าพอเราไปเช็คกับตัว League of Legends Wild Rift มันบอกว่าไม่รองรับเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่จริงนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่า2เกมนี้สามารถเล่นได้เนี่ยยังไงเกม League of Legends Wild Rift ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่สำหรับโทรศัพท์บางเครื่องนะครับผมที่มันสเปคไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือต้องพิจารณาตัวเองนะครับผมโดยวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ของคุณเล่นเกม League of Legends Wild Rift ได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเมื่อเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับผม Let's go manวิธีการง่ายๆนะครับผมที่จะเช็คว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันสามารถเล่นเกม League of Legends ได้หรือเปล่านะครับผมอันดับแรกผมอยากให้มองก็คือเรื่องของ CPU ของเราเนี่ยมีชื่อเรียกที่เป็นทางการหรือเปล่าอย่างผมยกตัวอย่างเช่นตัว CPU มาตรฐานสำหรับผมนะที่สามารถเล่นเกมพวกนี้ได้ลื่นๆเนี่ยก็ต้องเป็น Snapdragon 660 Helio G70 Kirin 980นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราไปเช็คในการเล่นนะครับเพราะว่าเราสามารถเขียนชื่อรุ่นของ CPU หรือว่าชื่อรุ่นของโทรศัพท์ที่เรามีเนี่ยเข้าไปใน YouTube ได้เลยแล้วเขียนตามหลังคำว่า Gaming Test นะครับโดยเกมที่ผมจะให้เทสเนี่ยก็แนะนำว่าให้เล่นตัวเกม PUBG Mobile ไปเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่ารันเกมนี้ได้เนี่ยรับรองว่าคุณสามารถเล่น League of Legends Wild Rift ได้อย่างแน่นอน 100% เลยนะจ๊ะ 100% 200% แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่รู้ว่า CPU ของตัวเองเป็นอะไรนะครับก็แนะนำให้พิมพ์ชื่อรุ่นของตัวเองนะครับลงไปใน Google แล้วก็เข้าไปดูสเปคของมันตรงไหนที่เขียนว่า CPU อ่ะครับผมก็มองดีๆครับถ้ามันมีชื่อรุ่นก็เอาชื่อรุ่นนะครับ copy แล้วไปวางใน YouTube เพื่อหาผลเทสของเกมแต่ถ้าเกิดว่าบางรุ่นเนี่ยที่มันไม่มีจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้พิมพ์ชื่อรุ่นแล้วก็เอาไปใส่ใน YouTube เหมือนกันฮะเขียน Gaming Testเจอเหมือนกันครับผมถ้าเราอยากจะรู้จริงๆเนี่ยยังไงซะ YouTube เนี่ยก็เป็นแหล่งความรู้แล้วก็คำตอบที่ดีที่สุดนะครับผมครั้งหน้าเราซื้อโทรศัพท์เนี่ยเราจะได้มีความรู้พื้นฐานด้วยเห็นไหมมีประโยชน์ตายทีนี้เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของแรมเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะครับผมซึ่งยิ่งแรมเยอะก็จะว่าที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกระตุกหรือหน่วงอะไรโดยแรมที่ต่ำที่สุดสำหรับผมที่ผมแนะนำนะครับต้องแรม3ขึ้นไปนะครับถามว่าแรม2ได้ไหมพี่จริงๆผมมีแค่แรม2มันได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าประสบการณ์ในการเล่นมันก็จะไม่ค่อยจะไหลลื่นสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเป็นสตรีมเมอร์เล่นไปอัดไปหรือว่าเล่นไปต้องการความลื่นไหลเนี่ยก็ต้อง 4-6 ขึ้นไปเลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยรับรองเลยว่าอยู่ยากแน่นอนขนาดแรม4เนี่ยสมัยนี้ยังอยู่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับที่ต้องคำนึงดูเครื่องของตัวเองให้ดีนั่นก็คือเรื่องของความจำภายในเครื่องหรือว่า storage นั่นเองความจำภายในเครื่องเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากมายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความจำของเราไม่พอเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอัปเดตเกมอะไรได้เลยนะครับผมหลายครั้งนะครับที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมความจำเต็มอ่ะผมทำยังไงดีผมลบอะไรไปมันก็ไม่หายเปลี่ยนจากรูปภาพมาไว้ในเมมมันก็ไม่หายทั้งที่ความจำของผมมาตั้ง16จิกเลยนะพี่ทำความเข้าใจนะครับผมการที่แบบว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีความจำ16จิกไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้ความจำได้ทั้งหมด16จิกนะฮะงงนั้นอธิบายให้ฟังง่ายๆในแฟลชไดรฟ์เหมือนกันเนี่ยความจำสมมติว่า8จิกเนี่ยเราจะใช้ได้จริงๆประมาณ7จิกนิดๆเท่านั้นถามว่าหายไปไหนประมาณ800เมกก็คือมันเป็นความจำของระบบครับแล้วอันนี้ยังไม่รวมกรณีที่เป็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันต้องมีความจำที่ไว้สำหรับ
ับระบบปฏิบัติการภายในเครื่องด้วยหากครบปบมือแล้วจาก16จิกมีใช้จริงๆไม่ถึง6จิกด้วยซ้ำครับ nope. แล้วไหนจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE Facebook Messenger ซึ่งมันจะมีแคชที่มันติดอยู่กับแอปพลิเคชันพวกนี้อย่างมากเลยนะครับถ้าเราไม่คอยล้างคอยเช็คดีๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นผมเคยประสบสูงสุดของ LINE เนี่ยอยู่ที่ 2.3 จิก4จิก5จิกเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยเข้าไปเคลียร์แต่ปัญหานี้จะหมดไปครับผมถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะซื้อโทรศัพท์ที่มีความจำสูงตั้งแต่แรกดังนั้นนะครับผมความจำที่ผมแนะนำนะครับต้อง32จิกขึ้นไปให้ดีคือ64นี่คือมาตรฐานของปัจจุบันแล้วนะครับผมต่ำกว่านี้ก็ต้องพิจารณาแล้วครับถือว่าเป็นข้อพิจารณาอย่างนึงเลย64ขึ้นไป128ยิ่งดีแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่ไปด้วยเนี่ยชอบไปไหนมาไหนถ่ายอะไรไปเรื่อยถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำให้ซื้อเมมโมรี่การ์ดแยกไว้นะครับนี่คือข้อพิจารณาหลักๆนะครับผมจริงๆจะมีอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอความลื่นไหลของหน้าจอการระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็จิบาถะอะไรมากมายแต่ว่าผมพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องงงมากนะครับผมทีนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นยอดนิยมนะฮะที่หลายๆคนสอบถามผมว่าพี่มันเล่นได้ไหมนะผมจะอธิบายอย่างนี้ครับผมจะแยกให้เป็นรุ่นยอดนิยมแบบจริงๆเลยที่ถามกันมาเยอะมากนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับนั่นก็คือ Oppo A37 นะครับหลายๆคนอาจจะเป็นเจ้าของรุ่นนี้เพราะว่าติดโปรโมชั่นของหลายๆค่ายมาซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยมันถูกมากๆผมขออนุญาตบอกตรงนี้เลยนะครับเล่นไม่ได้ nope. นะครับผมเล่นไม่ได้จริงๆคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าไม่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะพี่ทำไมเกมนี้มันเล่นอย่างนี้ได้จะพูดยังไงอะครับถ้าโชคดีอาจจะได้เข้าไปเล่นแต่ผมบอกเลยว่าจะเป็นประสบการณ์การเล่นที่แย่มากๆเลยอาจจะกระตุกอาจจะค้างได้โชคร้ายสุดก็คือเข้าไม่ได้หรือแม้กระทั่งโหลดไม่ได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แนะนำนะครับซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่คุ้มถูกดีและตรงความต้องการของเราจะดีกว่านะครับรุ่นต่อไปนะครับผมคือ Samsung J2 Plus รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแค่ความจำก็ต่ำเตี้ยเรียดินแล้วครับผมดังนั้นอันนี้ข้ามเลยครับอันนี้ไม่ต้องคิดจะเล่นเกมเลยฮะปล่อยคานไปเลยฮะรุ่นต่อไปนะครับก็คือ Samsung Galaxy J7 Samsung Galaxy J7 เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่ผมได้ใช้เหมือนกันนะครับตอนที่ผมเล่น ROV สมัยแรกๆเนี่ยผมเองก็เล่นด้วยรุ่นนี้และผมสามารถเล่นได้ที่30 FPS อย่างลื่นๆเลยแต่ว่าด้วยปัจจุบันนะครับผมมีการปรับแพทแล้วก็มีการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เฟซแอนิเมชั่นต่างๆเนี่ยทำให้บางที30ก็เกาะอาจจะไม่อยู่จะดรอปลงมาเหลือสัก20นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็รู้สึกว่าเล่นไปกระตุกไปดังนั้นเนี่ยถามว่าจะเล่นได้ไหมนะครับเล่นได้ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะเกาะอยู่ที่30 FPS ก็คือภาพปกติเนี่ยอาจจะเกาะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมดังนั้นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แหละฮะแต่ว่าก็แนะนำว่าลองถ้าเรามีงบก็ move on ไปรุ่นอื่นน่าจะดีกว่านะครับรุ่นต่อไปนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A10 นะครับผมคืออันนี้จริงๆถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมพูดตรงว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเกณฑ์ของผมที่จะเล่นเกมโทรศัพท์ที่จะเล่นเกมเนี่ยคือต้องเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้แล้วก็ไม่กระตุกเล่นไปแล้วไหลลื่นนะครับผมขอแค่นี้พอระบบระบายความร้อนดีด้วยอย่างนึงซึ่งถือว่าเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการเล่นเกมไปนานๆนะจ๊ะหัวเว่ย Y7 Y9 อะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าก็อาจจะเกาะอยู่ที่30 FPS นะครับก็อันนี้จะเป็นพวกรุ่นยอดนิยมนะครับที่หลายๆคนสอบถามแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าโทรศัพท์รุ่นของตัวเองอยากที่จะสามารถเล่นเกม LOL Wildrift ได้ไหมเขียนเลยครับใน YouTube ว่าโทรศัพท์รุ่นตัวเองอะสมมติว่าเป็น Samsung Galaxy A50 ละกันก็ใส่ลงไปในช่อง YouTube เลยครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Gaming Test นะครับเพียงเท่านี้ครับมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าประสิทธิภาพตัวเกมเนี่ยเราสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างเล่นแล้วมันจะเล่นได้ลื่นหรือเปล่าแล้วก็เอาเกณฑ์ที่สเปคภาพสวยๆสูงๆครับเป็นหลักแล้วก็เอามาหักลบกับความรู้สึกของตัวเองว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่ากับเกม League of Legends Wildrift นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ว่าโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะไหวแน่นอนไปต่อไม่ได้เก็บตังค์ครับผมยังไงซะปลายปีนี้นะครับกว่าตัว League of Legends Wildrift จะมาเนี่ยก็มีเวลาให้เก็บเงินอีกตั้งหลายเดือนเลยแต่อย่างว่านะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้ลุงแต่ยังไงนะครับเราก็ต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอกับเรื่องโควิดด้วยเศรษฐกิจที่แย่ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่ถามว่าเอ้ยพี่งั้นพี่ช่วยแนะนำได้ไหมว่าโทรศัพท์รุ่นไหนที่เราควรจะซื้อที่จะมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำนะครับผมแต่ว่าผมรอก่อนดีกว่า
รอให้สัก1เดือนก่อนที่เกมจะเปิดแบบ 100% คือไลออดออกมาเผาแล้วอะว่าเดือนหน้าเนี้ยเปิดแน่นอน 100% ผมสัญญาว่าผมจะมาทำแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่าโทรศัพท์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเงินเรื่องของราคาอยู่แทบจะตลอดเวลาเดือนนี้ราคานี้เดือนหน้าราคานึงดังนั้นถ้าเกิดผมพูดไปตอนนี้และอนาคตถึงเวลาที่ทุกคนจะไปซื้อจริงๆมาเทียบรุ่นมันอาจจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ออกมาเล่นได้มาให้ซื้อได้มันอาจจะมีรุ่นที่คุ้มกว่านี้ออกมาให้เราซื้อดังนั้นทุกคนก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพิจารณากันนะครับว่าเออแล้วจะทำยังไงดีเพราะพี่เนี่ยบอกว่าพี่บันราคานี้ทำไมตอนนี้มันลดลงไปหรือมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วะพี่ดังนั้นผมก็เลยขอให้เกมใกล้มาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ผมสัญญาเลยนะเกี่ยวใกล้สัญญายิ้ม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 ก็ถือว่าเป็นการไขข้อสงสัยนะครับผมว่าทำไมว่าเครื่องของเราเนี่ยจะสามารถเล่นเกม League of Legends ได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ไปเช็คดูกันเลยนะเพื่อนๆทุกคนยังไงก็ขอฝากญาติสนิทมิตรสหายทุกผู้ทุกนามนะครับผมไปเช็คโทรศัพท์ของตัวเองให้พร้อมนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยเตรียมตัวนะครับปลายปีนี้น่าจะได้เจอกันวงเล็บว่าเป็นความคิดส่วนตัวทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนะครับผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยเราเพื่อนพี่ญาติสนิทมิตรสหายทุกผู้ทุกนามด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากนะครับผมก็มาให้ความรู้ที่ยังพอมีอยู่ในอาชีพเก่าที่เคยทำนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็มีมือถือดีๆใช้กันนะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่อัพออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะจ๊ะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ฝากด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเพจจินวารุนะครับผมตอนนี้ก็พยายามที่จะบูรณาการแล้วก็จะออกข่าวเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift มาเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยกับผมเนี่ยสงสัยอะไรหรือว่าต้องการหาคอมมูนิตี้ดีๆนะครับเข้าไปที่กลุ่มจินวารุครูนะครับผมกลุ่มนี้เลยสามารถเข้าไปเซิร์ชหาใน Facebook แล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนกดยืนยันรับเพื่อนทุกคนเองและวันนี้ครับผมก็มีคำถามก่อนที่จะจากกันไปคำถามที่ผมจะถามในวันนี้นะครับผมอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะครับมีมือถือรุ่นไหนที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะได้เพื่อเอามาเล่นเกม League of Legends โดยเฉพาะหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีรุ่นไหนเรามาช่วยแชร์กันหรือถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นไหนที่แนะนำเล่นเกมดีราคาถูกยังไงก็ตามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยยังไงทุกคนจะเข้าไปคุยเข้าไปดูหาข้อมูลช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า